ันคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เขี่ยทิ้งแปลกใจแตกใจจริงๆผู้คนทำดีน้อยลงบัญชีหนังมาเริ่มจะว้าสมัยสงสัยสงสัยต้องจัดระเบียบเสียใหม่สวรรค์สวรรค์สมโชคมันนะโอ้ยพอมันตายไปนี่นะก็มีคนออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบจากทั่วทิศเลยฉันว่ามันน่าจะดีใจนะที่มันคอหักตายไปซะก่อนนี่คนตายไปแล้วก็อย่าไปสมน้ำหน้าเขาเลยมันบาปรู้ไหมแหมแกที่ไอ้สมโชคนี่นะมันเที่ยวไปหลอกลวงต้มตุ๋นก็ล่อนผ่อนท่าคนเขาทั่วหมดเลยไม่เห็นว่ามันจะบาปตรงไหนเลยใครบอกว่าไม่บาปล่ะป่านนี้ดวงวิญญาณของนายสมโชคอาจจะไปยืนอยู่หน้าบัลลังก์ของท่านพญามัจจุราชแล้วก็ได้ไอคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นน่ะตายไปมันก็ต้องตกนรกทุกคนขอโทษค่ะร้านปิดแล้วนะคะพอดีวันนี้ขายดีมากร้านก็เลยปิดเร็วค่ะฉันไม่ได้มากินส้มตำสกปรกแล้วถ้าคุณไม่มากินส้มตำสกปรกหนอนไต่เยอะแยะเนี่ยคุณเข้ามาที่ร้านของเราทำไมคะรู้จักบ้านชมชัยไรไหมชมชัยไรคุณมีธุระอะไรกับชมชัยไรไม่ทราบเรื่องของฉันกับชมชัยไรไม่ใช่เรื่องของพวกเธอคุณชมชัยไรไม่อยู่หรอกค่ะปกติคุณชมชัยไรก็เช่าบ้านอยู่ในชุมชนของเราที่นี่แหละค่ะแล้วก็เธอก็จะมาช่วยงานที่ร้านส้มตำนี้เป็นประจำอยู่แล้วค่ะตายตายเดี๋ยวนี้ชมชัยไรตกยากถึงขนาดต้องมาเปิดร้านขายส้มตำหรือเหรอช่างน่าสมเพชไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเคยเป็นนักเรียนจบนอก ขอประทานโทษนะคะคุณชมชัยไรเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็สงเคราะห์คนทั้งชุมชนแล้วก็เป็นที่น่านับถือด้วยแล้วที่คุณชมชัยไรมาช่วยงานที่ร้านเราเป็นประจำเนี่ยนะคะก็เพราะว่าน้ำจิตน้ำใจอันงดงามของเธอคุณนายงั้นก็ช่วยบอกชมชัยไรด้วยว่าคุณพ่อต้องการพบตอนนี้คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วก็กำลังจะตายคุณพ่อคุณชมชัยไรกำลังจะตายลูกน้ำแกหายไปไหนมาไหนบอกกับแม่ว่าจะไปกับทัวร์เกาหลีไงไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะคุณแม่ตกเครื่องอะค่ะตกเครื่องแล้วเงินที่แม่จ่ายไปกับทัวร์ล่ะก็มันช่วยไม่ได้นี่คะต้องโทษเครื่องบินที่มันไม่รอน้ำนี่แกเอาแต่เมาสิมันนี่ตอนนี้คุณพ่อป่วยกำลังจะตายแกอยู่บ้านให้คุณพ่อเห็นหน้าทำหน้าที่ส่งคุณพ่อขึ้นสวรรค์ก่อนที่จะมรดกของคุณพ่อเนี่ยเขาก็ยกให้คุณแม่ไปหมดแล้วนี่คะแล้วเราจะทำดีกับคุณพ่ออีกทำไมยังไงเนี่ยคุณพ่อก็ไม่รักลูกน้ำแล้วค่ะเพราะว่าลูกน้ำเนี่ยเป็นลูกที่ติดเขากับคุณแม่มานี่แกอย่าพูดอย่างนี้อีกนะฉันอุตส่าห์ลืมไปแล้วว่าแกติดท้องฉันมาเพราะฉันไม่อยากจดจำอดีตแกเป็นลูกคุณทวีเศรษฐีใหญ่และตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีลูกแค่คนเดียวเขายังมีอีกคนหนึ่งคือนางชมชัยไล่
พ่อเหรอใช่ค่ะผู้หญิงที่มาตามหาคุณโฉมชัยไลนี่นะคะท่าทางยิงเขามาสั่งให้คุณโฉมชัยไลกลับไปดูแลคุณพ่อคุณพ่อของคุณกำลังป่วยอะค่ะคุณพ่อคุณโฉมชัยไลคุณโฉมชัยไลคะคุณพ่อคุณกำลังป่วยนะคะอย่างนั้นเหรอทำไมอะคะคุณสมชายไรเป็นไรไปคะทำไมคุณถึงได้รับรู้เรื่องการป่วยของพ่อคุณแบบนี้ฉันไม่เป็นไรฉันว่าฉันคงเหนื่อยนะเดี๋ยวกลับไปพักดีกว่ายังไงจะมาช่วยแต่ช้าแล้วกันเดี๋ยวค่ะตุ้มตุ้ยว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะค่ะทำไมคุณสมชายไรไม่เล่าให้เราสองคนฟังล่ะคะที่เราสองคนนะคะมีเรื่อง 108,009 ขี้หมูราขี้หมาแห้งอะไรนี่อุ้ยมาเล่าให้คุณชมชัยไลฟังหมดเลยนะคะนะคะคุณชมชัยไลผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแล้วเราฟังเถอะค่ะคุณกันดาเป็นแม่เลี้ยงของฉันเองแม่เลี้ยงมินน่าล่ะถึงได้ทำท่าทางเหมือนกินกาบได้สร้อยทองเชิดซะเลี้ยงไงคะตั้งแต่คุณพ่อได้คุณการดำเป็นเมียก็หลงจนหาเรื่องไล่คุณแม่กับฉันออกจากบ้านคุณชมฉันจำได้ว่าคืนนั้นมันเป็นคืนที่ฝนตกไม่ได้คุณต้องออกไปบ้านหลังนี้เป็นสมบัติเก่าแก่ของผมคุณมีแต่ตัวมาแต่งงานกับผมคุณไปคุณจะไปแต่ตัวแถมลูกให้เอาลูกไปด้วยก็ได้นะจะได้ไม่เป็นเสี้ยนของคุณทวีเขาคุณทวีฉันเป็นเมียสั่งของคุณนะนั่นก็ลูกของเราไม่หนูจะอยู่กับคุณแม่หนูเกลียดคนใจร้ายหนูเกลียดคุณพ่องั้นใส่หัวออกไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยแกตัวแค่นี้มีเขี้ยวมีเล็บถ้าเลี้ยงแกไว้แกอาจจะมาจิกฉันที่หลังก็ได้ไปอยู่กับแม่แกจะไปไหนก็ไปไปพ้นไปซะเราไม่ต้องห่วงคุณทวีนะช้างน่ะเคยเป็นเลขาคุณทวีฉันรู้ใจเขาดีไปแล้วไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาที่บ้านหลังนี้คุณทวีเขาไม่ได้ต้อนรับใครแม้แต่ลูกกับเมียไปคุณแม่คะคุณพ่อให้เราออกจากบ้านแล้วจะเราจะไปอยู่ที่ไหนอะคะแม่จะพาหนูไปอยู่กับคุณยายไม่ต้องกลัวนะลูกเราสองคนแม่ลูกจะไม่อดตายแม่จะเลี้ยงลูกเองโดยไม่ต้องมีคุณพ่อจำไว้นะลูกแม่จะเลี้ยงลูกให้โตด้วยมือของแม่เอง
เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วคุณชมชัยไรก็โตขึ้นมาโดยที่ไม่มีพ่อแต่ไม่ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะผ่านมานานยังไงมันจะเป็นยังไงแต่เราก็หนีความจริงไปไม่พ้นนะคะความจริงก็คือท่านเป็นพ่อของคุณแล้วตอนนี้ท่านกำลังจะตายคุณชมชัยไรเป็นลูกอยู่ในฐานะอันประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมีการได้เป็นลูกเนี่ยนะคะมันก็มีอะไรดีงามตั้งหลายอย่างการที่เราได้ทำดีเพื่อพ่อเพื่อแม่ของเรามันก็จะเป็นกุศลติดตัวไปในภายภาคหน้านะคะแต่ทำไมคุณพ่อถึงมาต้องการฉันตอนนี้ล่ะตอนที่ฉันยังเด็กตอนที่ฉันต้องการคุณพ่อแล้วคุณพ่อหายไปไหนเอาเถอะค่ะคุณชมชัยไลตอนนี้อย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยนะคะพรุ่งนี้คุณต้องไปเยี่ยมคุณพ่อคุณค่ะใช่ค่ะไปทำหน้าที่ลูกของเราให้สมบูรณ์นะคะถ้าท่านไม่อยู่แล้วอะคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าคุณไม่ได้ทำดีกับพ่อฉันจะไปดีค่ะง่วงจริงนี่ไปทำอะไรมาท่านสุวรรณเอาเวทีออฟฟิศยังไม่เปิดทำการก็บ่นว่าง่วงซะแล้วก็ไม่มีอะไรทำอ่ะท่านสุวรรณก็เลยง่วงนี่ท่านสุวรรณนานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่มีพักร้อนเหมือนคราวที่เราไปพัทยากันน่ะโอ้ยท่านเท้าอ่ะท่านคงไม่อนุมัติให้พวกเราแล้วจริงไหมท่านด็อกเตอร์อ้าวต้องถามท่านระเบียบนู่นโอ้ยจะมาถามอะไรเอากับข้าข้ามันก็แค่คนดูแลกฎเกณฑ์ของอเวจีนิเวศให้มันเป็นไปตามระเบียบข้าไม่มีอำนาจที่จะไปอวยนู่นอวยนี่อะไรให้กับใครหรอกแหมว่างๆอย่างเงี้ยเปิดดูบอลก็ไม่ได้หรือท่านระเบียบไม่ได้โว้ยเดี๋ยวท่านเท้าท่านก็พี่โลดเอาล้อดูถ่ายทอดประกวดร้องเพลงได้ไหมท่านด็อกเอาไหนหน้าท่านด็อกเผื่อพวกเราเนี่ยจะโหวตให้กับนักร้องที่เราชื่นชอบยังไงเข้าท่าเลยแต่ท่านเท้าเนี่ยท่านสั่งไว้ว่าอะไรท่านด็อกอะไรกันวะเสียงจอแจจอกแจ๊กที่นี่เวทีออฟฟิศไม่ใช่ตลาดนัดนะโว้ยคือว่าอเวจีละหลวมเหมือนน็อตหลุดเห็นทีจะต้องขันน็อตใหม่น็อตหลุดอเวจีน็อตหลุดเจ้าด้วยขันน็อตเจ้าด้วยจะหุ่นยนต พ่อใครนี่สูบกัญชากันเหรอสนุกดีนี่เอ๊ะดูว่าเคยสูบ ฉั
ันไม่เคยเสียเวลากับเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกนะกัญชาเนี่ยเป็นสารเสพติดให้โทษต่อร่างกายแต่ที่ฉันรู้ว่าเป็นกัญชาเพราะว่าฉันทำงานกับเด็กมาเยอะเบื่อว่ะจะแต่พวกแก่ๆเมื่อกี้นี่บอกว่ามาหาใครนะมาหาคุณพ่อพ่อใครคุณพ่อมีลูกคนเดียวคือฉันคนอื่นเนี่ยถือว่าลูกติดจะคิดว่าเป็นลูกอะไรก็ช่างฉันมาหาคุณพ่อตามคำสั่งถอยไปไม่ถอยมีอะไรไหมใครอ่ะอ๋อเธอนั่นเองจำเกือบไม่ได้คุณพ่อป่วยสั่งให้ฉันตามมาดูใจไม่อย่างนั้นฉันคงจะไม่ไปเหยียบที่สลัมสกปรกที่นั่นหรอกสลัมเหรอคะคุณแม่นั่นก็แสดงว่าพี่สมไฉไลน่ะไม่ได้วิเศษอย่างที่คุณพ่อพูดถึงบ่อยๆนะสิคะคุณพ่ออยู่ที่ไหนฉันมาพบคุณพ่อตามคำสั่งพบเสร็จแล้วจะได้กลับทางนี้คุณพี่ชมชัยไลคนดีของคุณพ่อ อีกใครจะรู้บ้างไหมนรกกำลังเดือดร้อนขาดแทบไม่ได้พักผ่อนเพราะคนทำดีน้อยลงฉันบอกให้อยู่ที่โรงพยาบาลคุณทวีก็ไม่เชื่อเลยต้องกระเรื้อกระลังกลับมานอนรอความตายอยู่ที่บ้านนี่ฉันก็ทำหน้าที่เมียหน้าที่แม่เลี้ยงของเธอจนสุดความสามารถแล้วนะคุณพ่อคุณพ่อนอนเนื้อตัวเหม็นอาเจียนก็ไม่ได้เช็ดคุณทำดีที่สุดได้แค่นี้เองเหรอคะคนป่วยเอาใจยากจะจ้างพยาบาลวิเศษก็แพงนี่ลูกจ้างก็เพิ่งจะลาออกไปเธอจะให้ฉันทำยังไงคุณพ่อคุณพ่อคะชมชมใช่ไรคุณพ่อชมใช่เลยฉันทำตามที่คุณสั่งแล้วนะคุณคงอยากจะคุยกับลูกคุณตามลำพังฉันจะออกไปอยู่นอกคุณพ่อคะชมใช่เลยพ่อไม่เคยเจอลูกเลยตั้งแต่คุณพ่อพ่ออยากจับมือของลูกอย่าเลยค่ะมือของหนูมันสกปรกมือพ่อต่างหากที่เป็นมือสกปรกมือที่เสือกสายไล่ส่งลูกไปลำบากพ่อผิดไปแล้วมาใกล้ๆพ่อสิให้พ่อเห็นตาชัดๆหน่อยคุณพ่อลูกกับพ่อคุณพ่อคะห่วงคุณชมชัยไล่อะรู้งี้ไม่ปล่อยให้ไปคนเดียวหรอกฉันไปด้วยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งห่วงอย่างนี้นี่แกว่าเย็นไม่นี้จะทำอะไรคุณชมชัยไล่มะเฮ้ยสมัยนี้แล้วคงไม่หรอกมั้งแล้วคุณชมชัยไล่ก็โตแล้วก็ไม่อยู่ในสถานะที่ต้องพึ่งใคร
มองลูกในแง่ดีไว้เถอะตุ้มตุ้ยเอ้ยก็มันอดไม่ได้นี่แกสวัสดีครับอ้าวตุ้มตุ้ยตุ้งติ้งวันนี้ไม่เปิดร้านเหรอครับเปล่าค่ะผิดหวังเลยนะครับนึกว่าจะได้กินส้มตำรสแซ่บเวอร์ให้หายง่วงซะหน่อยนั่นน่ะสิปิดร้านทำไมล่ะครับเห็นมาทุกวันน่ะก็ไม่เคยปิดเลยนี่ครับนั่นน่ะสิครับปิดร้านเนื่องในโอกาสอะไรเหรอครับคุณชมเฉยไรไม่อยู่ค่ะไปดูใจคุณพ่อฮะคุณพ่อคุณชมเฉยไรเป็นอะไรเหรอครับเรื่องจริงนรกแออัดจัดเจียดถูกพวกสวรรค์เกียดทิ้ง